วันนี้เวลา 17:21 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ8รอบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกวันที่26 มิถุนายน 2566ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7กับพระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เสร็จแล้วพระเสด็จพระราชดำเนินไปถวายพัดรองที่ระลึกการบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ8รอบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกแด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะรวม20รูปที่จะเจริญพระพุทธมนต์เมื่อทรงประเคนพัดรองที่ระลึกเสร็จแล้วทรงศีลเมื่อพระราชาคณะถวายศีลจบพระสงฆ์20รูปเจริญพระพุทธมนต์การบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ8รอบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบททำน้ำพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกริ่งแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพระครอบพระกริ่งแด่ประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปถวายดอกไม้ธูปเทียนแพถวายน้ำสงฆ์ที่พระหัตถ์พันรัตนาภรณ์วปร.ชั้น1พุ่มดอกบัวและผ้าไตรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกขณะที่พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานประโคมคล้องชัยสังแตรดุริยางวัตถุวัดทั่วราชอาณาจักรย่ำคล้องกลองระฆังพระสงฆ์ทั่วราชอาณาจักรเจริญชัยมงคลคาถาถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงถวายดอกไม้ธูปเทียนแพถวายน้ำสงฆ์ที่พระหัตถ์พุ่มดอกบัวและผ้าไตรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะแล้วทรงยืนประเคนจตุปัจจัยทายธรรมถวายพระราชาคณะที่เจริญพระพุทธมนต์ซึ่งจะเดินเข้าไปรับจนหมดเสร็จแล้วทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกโอกาสนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระนามเดิมว่าอัมพรประสัทธพงษ์ประสูติเมื่อวันที่26 มิถุนายน 2470ที่จังหวัดราชบุรีในปี2480ส่งเข้าพิธีบรรพชาณวัดสัตนาถปริวัติวรวิหารแล้วจอมพรรษาที่วัดตรีญาติตำบลพงสวายเพื่อส่งศึกษาพระปริยัติธรรมจนส่งสอบได้นักธรรมชั้นตรีโทและเอกรวมทั้งประเรียนธรรม3ประโยคและ4ประโยคโดยปี2490ได้เสด็จมาอยู่ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและส่งเข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่9 พฤษภาคม 2491มีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรวาดวาสโนสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นพระอุปัชฌาย์จากนั้นทรงศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้ปริยัติธรรม5ประโยคและ6ประโยคต่อมาส่งเข้าศึกษาณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจนทรงสำเร็จศาสนศาสตร์บัณฑิตปี2509ส่งเข้าอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศส่งเป็นพระธรรมทูตรุ่นแรกก่อนจะไปทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทณมหาวิทยาลัยพาราณสีสาธารณรัฐอินเดียจนทรงสำเร็จการศึกษาด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีต่อมาปี2516ส่งเป็นหัวหน้าพระธรรมทูตส่งนำพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ที่นครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลียโดยทรงวางรากฐานในพระพุทธศาสนาก่อนจะขยายไปอีกหลายเมืองทั้งยังทรงปฏิบัติศาสนกิจด้านการศาสนามาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งงานด้านอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาจนทรงได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นตามลำดับ
จนปี2560ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์วันนี้เวลา 18:31 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายแพทย์สมยศดีรัศมีประธานมูลนิธิกาญจนบารมีนำนายกฤษดาจีนวีสรณะปลัดกระทรวงการคลังพร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาของมูลนิธิและผู้ให้การสนับสนุนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายขบวนรถตรวจมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ประกอบด้วยรถเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เมมโมแกรมประสิทธิภาพสูง3มิติพร้อมอุปกรณ์จำนวน4คันรถนิทรรศการเคลื่อนที่จำนวน2คันรถสาธิตและการสอนตรวจเต้านมจำนวน2คันและรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่จำนวน2คันรวมจำนวน10คันเพื่อพระราชทานแก่มูลนิธิกาญจนบารมีในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติคุณด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญและทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัยของราษฎรโดยเฉพาะสตรีที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมที่อยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลและด้อยโอกาสให้ได้เข้าถึงการตรวจรักษาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิกาญจนบารมีจัดทำโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและได้โอกาส4หน่วย4ภาคทั่วประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา70พรรษา28กรกฎาคม2565ปัจจุบันมูลนิธิมีขบวนรถตรวจมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่จำนวน2หน่วยคือหน่วยที่1รับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหน่วยที่2รับผิดชอบพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการจึงจำเป็นที่จะต้องเพิ่มขบวนรถตรวจมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่อีกจำนวน2หน่วยที่ผ่านมามูลนิธิออกให้บริการในภูมิภาคต่างๆตั้งแต่เดือนตุลาคม2557จนถึงปัจจุบันมีผู้มารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมกว่า 300,000 รายและพบว่าผู้ที่เป็นมะเร็งเต้านมในระยะแรกที่ตรวจพบด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยนี้สามารถรักษาได้ทันท่วงทีรวมถึงให้ความรู้ในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งเต้านมซึ่งรักษาให้หายขาดและกลับมาใช้ชีวิตและประกอบสัมมาอาชีพได้ต่อไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ประสบนิกรเป็นล้นพ้นเวลา 18:38 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายภาวีโพยี่รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนพร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันและสมาคมครูช่างศิลปหัตถกรรมไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระเป๋าย่านลิเภาประดับเครื่องถมเงินทรงแปดเหลี่ยมลายบัวกรวยเชิงฝั่งเพชรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3มิถุนายน2566งานจักสานย่านลิเภาเป็นงานหัตถกรรมเครื่องจักสานพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์พิเศษของภาคใต้ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งเสริมให้ราษฎรได้มีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงตั้งพระราชหฤทัยในการสืบสานพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์งานฝีมืองานหัตถกรรมภูมิปัญญาของชาวบ้านให้คงอยู่กับคนไทยให้ได้รับความนิยมและเป็นที่ชื่นชมอย่างแพร่หลายทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานพระราชดำริและทรงนำงานหัตถกรรมดังกล่าวเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง